โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะวันนี้ช่องจิกแอมูเลตก็จะพาทุกท่านไปที่วัดเขาบรรจบค่ะสำหรับที่ตั้งของวัดเขาบรรจบนะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเพลนตำบลชะมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีบ้านพักโฮมสเตย์เยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้จิกก็พาทุกท่านขับรถไปที่วัดเขาบรรจบนะคะระหว่างทางที่ขับรถมานะคะจิ๊กก็สังเกตเห็นว่าข้างทางสองข้างทางเนี่ยจะมีการปลูกต้นโกสนทำให้วิวสองข้างทางเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะและถ้าสังเกตดีๆอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเทือกเขาคิชกูดและเทือกเขาสอยดาวค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังขับเข้าไปใกล้จะถึงตัววัดแล้วนะคะเมื่อเราขับรถมาถึงวัดเขาบรรจบนะคะเราก็จะเจอกับที่จอดรถก่อนเลยค่ะที่จอดรถเนี่ยก็จะมีพอประมาณนะคะสามารถจอดรถได้ประมาณ20คันค่ะเมื่อเราขับรถเข้ามาถึงบริเวณวัดเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นและประวัติของวัดเขาบรรจบนะคะทำไมวัดนี้ถึงชื่อว่าวัดเขาบรรจบก็มาจากที่ว่าวัดนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับลำธารที่ชื่อว่าบรรจบค่ะซึ่งลำธารนี้ไหลมาจากภูเขาตรงบริเวณรอยต่อระหว่างเทือกเขาคิชกูฏกับเขาสอยดาวที่มาบรรจบกันพอดีค่ะเลยมีลำธารที่ชื่อว่าบรรจบและวัดมาตั้งอยู่บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าวัดเขาบรรจบค่ะเมื่อเราจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเดินเล่นบริเวณรอบๆวัดกันค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศภายในวัดเนี่ยเงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากเลยนะคะแล้วภายในวัดเราก็จะเห็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นอุดมไปด้วยป่าไม้ค่ะจิ๊กก็จะขอเล่าประวัติของวัดเขาบรรจบสักหน่อยนึงนะคะสำหรับวัดเขาบรรจบเป็นวัดสาขาของวัดเขาสุกิมค่ะในอดีตพระครูวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิติวิริโยเป็นผู้เนรมิตก่อตั้งวัดเขาสุกิมและท่านก็ได้ริเริ่มก่อตั้งวัดเขาบรรจบขึ้นในปีพุทธศักราช2525ค่ะและหลวงปู่สมชายทิติวิริโยท่านก็ได้เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปรมาจารย์ใหญ่แห่งฝ่ายวิปัสสนาค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะเราก็จะพบกับตู้จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนนะคะตามกำลังศรัทธาและเราก็จะพบกับตู้วัตถุมงคลของวัดนะคะซึ่งมีให้เราเลือกชมกันมากมายหลายอย่างเลยค่ะและในกระจาดนี้นะคะก็คือผลของต้นพระเจ้า5พระองค์ที่ผ่านการปลูกเสกมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือเหรียญที่ระลึกปิดทองผูกพันธสีมาและฝังลูกนิมิตของวัดเขาบรรจบค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือวัตถุมงคลแบบต่างๆของทางวัดที่มีไว้ให้เช่าบูชาค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกดูกันได้นะคะและสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดไหว้พระกราบพระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะและเรายังสามารถร่วมบุญใส่บาตรพระประจำวันและเติมน้ำมันตะเกียงไ
ณบริเวณนี้นะคะและตอนที่จิกมานะคะก็โชคดีมากเลยนะคะที่มาเห็นแก๊งบิ๊กไบค์นะคะที่พวกพี่ๆได้มาทำบุญที่วัดเขาบรรจบค่ะสำหรับวัดเขาบรรจบแห่งนี้นะคะก็จะมีจุดสำคัญให้เราไปเยี่ยมชมทั้งหมด5จุดค่ะจุดที่1จะเป็นจุดถวายสังฆทานจุดที่2พระอุโบสถค่ะจุดที่3สะพานข้ามโอมาสงสารหรือสะพานแขวนค่ะจุดที่4รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีและจุดที่5นะคะต้นพระเจ้า5พระองค์ที่มีอายุมากกว่า200ปีค่ะและตอนนี้นะคะจิ๊กก็จะพาทุกท่านไปลอดประตูพญาไม้มงคลเป็นต้นสมพงที่มีอายุมากกว่า100ปีค่ะหรือประตูนี้นะคะชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าประตูสวรรค์ค่ะลอดประตูพญาไม้มงคลหรือรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีสำหรับประวัติความเป็นมานะคะต้นสมพงหรือต้นสะพงต้นนี้มีอายุประมาณ 300-500 ปีมีขนาด10คนโอบค่ะต้นสมพงต้นนี้มีความสูงประมาณ30เมตรอยู่ภายในพุทธอุทยานวัดเขาบรรจบด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชาวสวนทุเรียนในตำบลชมันจึงได้ร่วมกันอุทิศที่ดินในหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สร้างวัดเขาบรรจบแต่เส้นทางที่จะเข้าวัดมีต้นสมพงและโขดหินอยู่เป็นจำนวนมากสร้างความลำบากให้กับพระสงฆ์ที่จะออกบิณฑบาตและประชาชนที่จะเข้ามาในวัดชาวบ้านจึงได้เจาะต้นสมพงเป็นช่องเล็กๆเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกแต่ต้นสมพงต้นนี้ก็ยังแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ปกติมาจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านบริเวณนี้จึงเรียกว่าประตูสวรรค์ระหว่างทางเดินที่จะไปต้นสมพงนะคะเราก็จะพบกับรากไม้และก้อนหินขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะแต่ทางวัดก็ได้มีการเทปูนนะคะทำให้การเดินเนี่ยไม่ได้ลำบากค่ะแต่เราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะลุกขะมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีค่ะและตอนนี้นะคะจิ๊กก็กำลังพาทุกท่านไปที่ต้นพระเจ้า5พระองค์ค่ะสำหรับต้นพระเจ้า5พระองค์ที่เรากำลังจะไปนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า200ปีมีขนาด8คนโอบค่ะตามประวัติความเป็นมาและความเชื่อนะคะคนไทยแต่สมัยโบราณมักจะมีของขลังชนิดหนึ่งติดตัวอยู่เสมอนั่นก็คือพระเจ้า5พระองค์สำหรับคำว่าพระเจ้า5พระองค์เป็นคำโบราณมาจากคาถาพระเจ้า5พระองค์เป็นคาถาเรียกกำลัง
เมื่อทำการบริกรรมคาถาแล้วก็จะเสมือนกับว่ามีพระเจ้า5พระองค์สถิตอยู่ที่2แขน2ขาและกลางกระหม่อมเมื่อต่อสู้กับศัตรูก็จะเกิดกำลังวังชาไม่เหนื่อยง่ายบางทีพบว่ามีทางคงกระพันชาตีหนังเหนียวด้วยสำหรับคาถาของพระเจ้า5พระองค์ก็มีอยู่สั้นๆว่านะโมพุทธายะสำหรับคาถานะโมพุทธายะนี้นะคะก็มีการแตกหน่อไปหลายสาขาเช่นกรณีของพระคาถาพระเจ้า5พระองค์ของหลวงพ่อโสธรหรือบางครั้งมีการใช้เมล็ดพระเจ้า5พระองค์เป็นเครื่องรางของขลังคู่กับพระคาถาพระเจ้า5พระองค์ด้วยสำหรับเมล็ดของพระเจ้า5พระองค์ก็ถือเป็นของขลังที่มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคลาภและโภคทรัพย์บริบูรณ์เสริมสิริมงคลและขจัดความชั่วร้ายต่างๆทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายได้ค่ะจิ๊กก็พาทุกท่านมาถึงต้นพระเจ้า5พระองค์แล้วนะคะเราก็จะเดินรอบต้นพระเจ้า5พระองค์กันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงต้นพระเจ้า5พระองค์แล้วค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า200ปีเลยนะคะต้องใช้8คนในการโอบต้นไม้ต้นนี้ค่ะจิ๊กก็เพิ่งเคยเห็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า200ปีวันนี้เองนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับไปที่หน้าพระอุโบสถกันและเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินมากๆนะคะอาจจะลื่นได้ค่ะและตอนนี้นะคะจิ๊กก็จะพาทุกท่านไปชมพระอุโบสถของวัดเขาบรรจบกันค่ะสำหรับพระอุโบสถหลังนี้นะคะก็ทำจากไม้ทั้งหลังภายในตกแต่งอย่างสวยงามนะคะโดยมีพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิติวิระโยเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ค่ะและภายในพระอุโบสถแห่งนี้นะคะก็มีพระสารีริกธาตุถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเขาบรรจบแห่งนี้ค่ะ
นอกจากนั้นยังจะมีหุ่นขี้ผึ้งของพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายแห่งวัดเขาสุกิมนะคะประวัติและเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของหลวงปู่สมชายนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนต่างๆกันค่ะและตอนนี้นะคะจิ๊กก็กำลังจะพาทุกท่านไปที่สะพานข้ามโอมาสงสารหรือสะพานแขวนซึ่งวัดเขาบรรจบแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเมื่อเราข้ามสะพานแขวนไปนะคะจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏค่ะสะพานแขวนแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวและเก็บวิวทิวทัศน์ของน้ำตกเขาบรรจบได้อย่างชัดเจนนะคะบรรยากาศบริเวณนี้ก็จะร่มรื่นเย็นสบายค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างเทือกเขาคิชกูฏกับเขาสอยดาวค่ะบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่เทือกเขาทั้งสองมาบรรจบกันพอดีนะคะส่วนลำธารที่อยู่ด้านล่างนี้ก็คือลำธารบรรจบค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องจิ๊กเอมเมอร์เรดก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กเอมเมอร์เรดด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิ๊กแอมูเลตค่ะ